ต้องบอกว่าในส่วนของโรตารี่เนี่ยจริงๆเราน่าจะเป็นผู้ใช้งานมากกว่านะครับทีนี้เราเริ่มต้นอย่างไรเนื่องจากว่าในช่วงที่กรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของสังคมสูงอายุนะครับก็เป็นในจุดจังหวะเดียวกันเลยที่เราที่เป็นสโมสรโรตารี่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาชิกเราบางส่วนก็ไปรับฟังเรื่องของ Time Bank ในต่างประเทศมานะครับแล้วก็มีการบอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะตอบโจทย์เรื่องของสังคมสูงอายุนะครับก็นำมาสู่ที่เราก็ลองนำ Time Bank มาคุยกันในกลุ่มโรตารี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะเวลาเดียวกันพอดีกับที่ทางกรมทางผู้สูงอายุพอดีทางสสเนี่ย เริ่มพูดถึงธนาคารเวลานะครับเราก็เลยได้เข้าไปเรียกว่าอะไรครับเข้าไปดูเรื่องของธนาคารเวลาที่กรมทำที่สสทำนะครับแล้วเราก็ลองใช้วิธีคิดของเราซิว่าแล้วเราจะทดลองกับชุมชนหรือกลุ่มผู้สูงอายุเราอย่างไรนะครับเราตอนนั้นเราก็เลือกทำที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานวาเป็นโมเดลนะครับทีนี้ณวันนั้นที่ทำเนี่ยเราเห็นตรงกันแล้วว่าธนาคารเวลาน่าจะตอบโจทย์เรื่องของการที่คนที่ยังมีกำลังอยู่มีแรงนะครับได้ไปให้บริการได้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุก็ดีไปช่วยเหลือก็ดีแต่ไม่ได้แค่รวมถึงผู้สูงอายุนะครับแล้วนาสะสมเวลาไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขามีความจำเป็นก็น่าจะนำเวลานี้กลับมาใช้นะครับทีนี้นะในช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ไปโฟกัสว่ามันต้องมีเครื่องมือไหมมันต้องมีระบบปฏิบัติการต้องมีซอฟต์แวร์หรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์แรกที่เราทำเลยนะครับเราก็เริ่มทำซอฟต์แวร์เพื่อมารองรับเรื่องนี้ก่อนว่าแล้วมันจะบันทึกเวลายังไงเห็นมีการทำสมุดบันทึกสมุดธนาคารความดีมีการทำให้ค่ายสมุดบัญชีแล้วถ้าเรามีซอฟต์แวร์มันน่าจะตอบโจทย์นะครับแต่จากที่เราก็พัฒนาซอฟต์แวร์นะทดลองทำซอฟต์แวร์เลยโดยที่ในเฟสหนึ่งเนี่ยก็โฟกัสไปว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่รองรับให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเป็นผู้ใช้งานหลักโดยที่สมาชิกก็แค่นำสมุดมาเจ้าหน้าที่ธนาคารก็นำเข้าไปในซอฟต์แวร์แล้วก็บันทึกไว้อันนี้เป็นหลักแต่ว่าพอเราทำไปจริงเนี่ยคำตอบมันก็บอกว่าซอฟต์แวร์ไม่ใช่คำตอบนะครับสุดท้ายมันกลับมาอยู่ที่กระบวนการทำความเข้าใจกับคนที่เป็นสมาชิกธนาคารเวลาก่อนเลยว่าเขาเข้าใจคำว่าธนาคารเวลาหรือยังนะครับเมื่อซอฟต์แวร์ไม่ใช่คำตอบเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาทบทวนนะครับว่าเมื่อซอฟต์แวร์ไม่ใช่คำตอบเนี่ยเราพัฒนาซอฟต์แวร์ไปน่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนเราชุมชนเราผู้สูงอายุเรายังไม่เข้าใจคำว่าธนาคารเวลาทีเดียวยังไม่มองว่าสำคัญมากน้อยอย่างไรในอนาคตนะครับเราก็เริ่มกลับมาทบทวนเรื่องนี้แล้วก็เริ่มกลับมาทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการศึกษาที่ยานาวาประมาณ1-2ปีนะครับเราก็พบว่าต้องบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับพอเรานำเรื่องของธนาคารเวลาเข้าไปใช้งานมากๆเนี่ยมันกลับเกิดการสะท้อนจากคนที่เคยช่วยเหลือกันคนที่เคยดูแลกันเนี่ยกลับมีความรู้สึกว่าถ้าฉันทำแล้วต้องไปสะสมเวลาเนี่ยฉันไม่ทำดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากบริบทในการระบาดนะครับสองสิ่งที่เราได้ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนกันจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเกิดโดยธรรมชาติผมได้คำนึงนะครับในช่วงแรกๆเราก็อาจจะมีการบอกไปยังสมาชิกว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนนะอาจจะเชิงกึ่งบังคับเล็กน้อยเชิงอยากให้เห็นกระบวนการแลกเปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายกระบวนการเมื่อมันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ตอบได้ว่ามันไม่ใช่คำตอบมันกลายเป็นการอย่างผู้สูงอายุเช่นจับคู่กันจับคู่ให้บริการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จบนะครับมันไม่เกิดอะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับเรามาเห็นความเป็นธรรมชาติในช่วงสถานการณ์โควิดก็บอกว่าโควิดแม้จะมีวิกฤตแต่ในวิกฤตเราก็เห็นความเป็นธรรมชาติคือเมื่อในโควิดครั้งแรกเลยเนี่ยที่เกิดการเริ่มมีการแพร่ระบาดนะครับเราก็พบว่ามันมีบางกิจกรรมที่มันต้องถูกห้ามมันต้องถูกยุติมันถูกห้ามทำนะครับเรากลับเห็นกระบวนการแลกเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือเช่นบริการตัดผมบริการบางกิจกรรมที่บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับเขานักเรียนผู้สูงเริ่มกลับมาถามว่าเอ๊ะมีในระบบมีใครที่ตัดผมเป็นไหมมีใครที่เป็นช่างโน้นนี้ไหมเนื่องจากว่าเขาไม่รู้จะไปหาความช่วยเหลือใครไม่รู้จะไปตัดผมที่ไหนร้านก็ปิดอันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้น
นะครับแล้วผู้สูงอายุเองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆธนาคารเวลามันเป็นสิ่งใกล้ตัวมากเลยมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นประจำที่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจว่าเมื่อเราให้บริการแล้วเราจะต้องไปบันทึกเวลาไหมนะครับหรือเมื่อเรารับบริการแล้วเราจะถูกบันทึกเราได้เป็นผู้รับบริการนะครับเมื่อกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ยานาวาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆซอฟต์แวร์ก็ดีจริงๆข้อจำกัดบางอย่างที่เราเคยตั้งแง่สมัยก่อนแรกเลยเนี่ยโรตารี่เราตั้งถึงขนาดว่าการจะมาเป็นสมาชิกธนาคารเวลาเนี่ยถ้าต้องจับคู่กันมานะนะครับต้องเรียกว่าจับคู่กันมาเพื่อให้มีเครดิตเพื่อให้มีเรียกอะไรมีผู้ค้ำประกันเราคิดกันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเอ๊ะถ้าเกิดรับบริการไปแล้วไม่ให้บริการกลับจะทำยังไงเราคิดมากจนถึงขนาดนั้นนะเรานำกรอบเรานำหลักเกณฑ์มาวางจนธนาคารเวลามันรู้สึกมันจะแน่นมันจะเหนื่อยความเป็นธรรมชาติมันหนักไปนะครับแต่ด้วยหลายเหตุการณ์พอเราเริ่มปลดล็อกสิ่งต่างๆเริ่มบอกว่าเฮ้ยสมาชิกธนาคารเวลาเนี่ยเขาจำเป็นต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจริงไหมอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ยานาวาเริ่มคิดนะครับเราสามารถเอาคนที่เป็นผู้รับอย่างเดียวอะมาเป็นสมาชิกได้ไหมผู้รับที่เขาเป็นผู้ได้โอกาสอะที่เขาจะเป็นต้องการความช่วยเหลือซึ่งในสังคมเรามีคนแบบนี้อยู่เยอะในพื้นที่ยานาวาก็มีตามชุมชนนะครับสองเราก็มีสมาชิกประเภทที่ฉันอยากให้บริการเพียงอย่างเดียวฉันพร้อมที่จะให้บริการฉันพร้อมที่จะดูแลแต่ฉันไม่อยากรับอะไรเลยนะเวลานี้เขามาเป็นสมาชิกได้ไหมแล้วจับคู่ให้บริการกันได้ไหมถ้าผู้รับก็ต้องการรับความช่วยเหลือผู้ให้ก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดไหมว่าถ้าให้แล้วต้องรับด้วยถ้ารับแล้วต้องให้ด้วยเราก็พยายามคลายล็อกสิ่งเหล่านี้นะครับพอเราคลายล็อกเราพยายามเอากรอบเอาสิ่งต่างๆออกเรากลับรู้สึกว่ามันทำให้ความเป็นธนาคารเวลาของยานาวามันมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็เขารู้สึกขายตัวมากขึ้นมาเราเริ่มเห็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเราเริ่มเห็นสมาชิกใหม่ๆจากข้าราชการเริ่มเห็นสมาชิกใหม่ๆจากนักศึกษากศน.อย่างเงี้ยครับเริ่มเห็นคนใหม่ๆที่เขาเป็นอาสาสมัครนะครับทีนี้พอมาพูดถึงจุดอาสาสมัครมันอาจจะโยงไปประเด็นที่เราอาจจะคุยต่อนะครับอาจจะเกิดเล็กๆว่าพอเรามาพูดถึงอาสาสมัครเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นจุดหนึ่งว่าเอ๊ะอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ยานาวาที่เขาเป็นอสม.เป็นอสส.เป็นอพม.เป็นอปพร.ก็ดีเขาก็น่าจะเป็นสมาชิกเราได้นะครับช่วงท้ายๆตอนที่โควิดเริ่มที่คลายในระยะแรกไปเนี่ยเราก็เริ่มหาสมาชิกจากกลุ่มนะครับก็มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาหลายคนแล้วก็โจทย์หนึ่งที่ในช่วงนั้นอาจจะยังมีความรู้สึกคงกันอยู่ว่าเขายังมีความรู้สึกว่าโดยความเป็นอาสาสมัครนะครับฉันทำไมจะต้องมาเสียเวลานะครับผมในมุมมองของเราก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เราอาจจะต้องค่อยทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยบริบทสังคมไทยอะครับเราให้เราเป็นผู้ให้เราให้จนมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราให้กันจนไม่ต้องการจะรับอะไรกลับมาทั้งนั้นบางทีพอเรานำเรื่องของข้อจำกัดว่าการฝากเวลาการต้องมาบันทึกเวลาเอ๊ะมันกลับทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดนะครับแต่กับบางคนที่พอเราเริ่มทำความเข้าใจเราเริ่มบอกว่าอนาคตมันอาจจะใช้ประโยชน์ก็ได้นะครับผมพยายามพูดกับผู้สูงอายุว่าการฝากมันเหมือนการฝากเลยนะครับเราไม่ใช่วันนี้เป็นไรนะครับท่านมีตังค์มีเงินฝากท่านอาจจะอยู่ไปจนอายุเยอะๆไม่ต้องเผื่อเงินมาใช้ก็เป็นเรื่องดีครับแต่เกิดวันหนึ่งมีความจำเป็นหลักนะครับก็เริ่มมีหลายท่านที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนั้นก็ดีนะถ้ามีกระบวนการฝากนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของยานาวาก็ดีในบริบทก็เรียนรู้ครับเรียนรู้ไปพร้อมกับหลายๆท่านที่แล้วก็มีแนวทางของสก็ดีแนวทางของหลายที่ก็ดีแนวทางของธนาคารกรรมดีก็ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบริบทเมืองเนาะยานาวาเป็นบริบทเมืองสมาชิกธนาคารเวลาเป็นคนที่มีศักยภาพก็บอกเป็นกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็เป็นบริบทรูปแบบหนึ่งแต่เราก็พยายามจับบริบทผู้สูงอายุที่มีศักยภาพอาสาสมัครที่พร้อมให้นะครับไปแมทชิ่งกับชุมชนที่ได้อันนี้ก็จะเริ่มตามแล้วก็พอโจทย์วันนี้หัวข้อวันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับหัวข้อวันนี้ที่กรมผู้สูงอายุก็ดีหรืออะไรก็ดีเราพูดถึงเรื่องของอาสาสมัครครับผมว่ามันตอบโจทย์นะหัวข้อวันนี้ผมเห็นโจทย์แล้วแบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยมันทำอย่างไรให้ธนาคารเวลามันจะเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครที่เราอาจจะมองกันเป็นเรื่องปกติว่าธนาคารเวลาน่าจะเป็นตอบโจทย์